ชื่อว่าครับเพื่อนๆครับบอมจังไหนโยแนวนี้ครับเราอยู่ในแบบของออนสตาร์เทอร์เดฟเฟนกันเองนะครับเพื่อนๆครับจะพาเพื่อนๆครับมาดูรีวิวนะครับของตัวละครที่มีชื่อว่าจิชิโร่โรคุฮิระนะครับผมนะครับหรือว่าตัวนี้นั่นเองนะครับจากเรื่องคาคุระบาจินะครับเพราะว่าเป็นตัวละครนะที่ได้จากแคปตูนนะครับไอที่เป็นเดอะโกสต์คราวที่แล้วนั่นเองนะครับเป็นตัวละครที่เท่มากนะครับแล้วเพื่อนๆหลายคนน่าจะไม่รู้จักเนาะเบนซิงก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนั่นเองนะครับเท่มากเลยนะครับถือดาบอันนี้เลยเห็นไหมมีเบสซิ่งด้วยนะครับเท่มากเลยสำหรับตัวจิฮิโร่เนี่ยจะเป็นตัวท่าสายฟ้านะครับมีเบสซิ่งแล้วก็เป็นตัวกาวด้วยนั่นเองครับผมน่าเก็บมากนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่จะเข้าไปดูรีวิวกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยละกันนะครับผมช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยๆนะครับอาจจะลงคลิปสัปดาห์ละครั้งนะครับเพราะว่าใกล้จะเปิดเทอมแล้วด้วยนะครับจะลงให้อย่างแน่นอนนะครับเป็นคอนเทนต์เนาะฝากดูด้วยนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ผมลงคลิปให้นะครับเอาละครับสำหรับจิฮิโร่ครับใช้เงินเข้าวางต้นอยู่ที่ 5,000 เนาะนะครับจะตีเป็นแบบ AOE นั่นเองนะครับแบบนี้เลยฮะเดี๋ยวไปดูสกิลดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะถ้าจะเป็นอย่างนี้นะครับผมฮะแค่ปัดเฉยๆเนาะปึ๊บนี่จะเป็นท่าปัดแบบนี้นะครับผมอีกรอบหนึ่งแล้วกันปึ๊บมาสกิลเป็นไงครับผมปึ๊บจะเป็นการปัดดาบไปรอบๆนะครับแบบนี้เลยปึ๊บไม่มีอะไรมากนะครับอัพขั้นแรกครับผมใช้เงินอยู่ที่ 50,000 นะครับผมขั้นที่2อยู่ที่ 75,000 ครับขั้นที่3ใช้เงินอยู่ที่ 100,000 ครับแล้วก็จะมีสกิลใหม่ด้วยเป็นบาจิบอลเนาะจะตีเพิ่มเป็น8วินะครับผมมาอัพไปเลยดีกว่าครับแล้วก็จะตีนเปลี่ยนเป็นแบบเซอร์เคิลวงกลมนั่นเองนะครับผมมาสกิลปึ๊บบอลมาปึ๊บนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เมื่อกี้เหมือนเห็นตัวละครของจิโร่ในมังงะด้วยนะครับแบบนี้เลยนี่นะเห็นวงรอบๆปะปึ๊บประมาณนี้เลยเมื่อกี้ผมจะอัพขั้นต่อไปครับใช้เงินที่ 120,000 ครับผมขั้นต่อมาครับใช้เงินที่ 13 ล้านนะครับแพงมากเลยนะอินอฟชามนะครับแฮดคลาสนั่นเองแล้วก็จะกลับมาตีแบบ full AOE นั่นเองนะครับผมวงก็ได้ใหญ่ไปมากๆเลยนะครับผมตั้ง100เนี่ยแพงแล้ววงเนี่ยก็ได้ใหญ่มากๆนะครับดาเมจ21ล้านนะครับเลเวล175นะฮะโอ้โหมาสกิลดีกว่าครับผมสกิลเฮ้ยโอ้โหสกิลเป็นอย่างงี้นะครับตี8วิโอ้โหมีอะไรขึ้นมามีโกคูด้วยนะครับว้าวเฮ้ยมีนิกะด้วยนะครับทุกคนต้องดูอีกรอบหนึ่งอ่ะบอกเลยว่าท่านี้ผมชอบอ่ะมินิกะนี่ไงนิกะตายโคตรเท่อ่ะเท่มากนี่วึบหายครับผมนี่เคผมประมาณนี้ครับล่ะอะไรครับผมเรามาสรุปกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันดีกว่าครับสำหรับตัวชีโร่นะครับเลเวล175ครับดาเมจอยู่ที่21,300,000ครับตี8วิระยะ100นะครับผมบัฟแบบ 250% นะครับก่อนเลยแล้วกันดาเมจก็จะอยู่ที่ 74,700,000 นะครับตี8วิระยะ120นั่นเองนะครับผมและแบบ 300% ครับดาเมจก็อยู่ที่ 85,400,000 ครับตี8วิระยะ120นั่นเองครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดเลยครับสำหรับตัวของจิฮิโร่นเองนะครับตัวละครที่สามารถเทรดหาได้นั่นเองนะครับถ้าเกิดใครหาได้ก็ดีใจด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับใครชื่นชอบในคลิปนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมหน่อยละกันนะผมแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีผมตาเยอะนะละครับผมแล้วก็ใครอยากมีชื่อขึ้นดีๆนะผมสมัครสมาชิกได้นะครับ